เอาต่อไปค่ะคุณค่ะช่วงนี้นี่สัปดาห์เทศกาลเจแล้วนี่เอ้าไม่ใช่เจสิคุณคุณจะนี่ทำไมคุณต้องบอกว่าไม่ใช่ตรุษจีนคุณต้องบอกตรุษจีนโอ้โหอุตส่าห์เล่นมุกน้ำฝนมันนี่ไม่เล่นมุกแล้วก็รับไม่ทันด้วยนะประเด็น นะตรุษจีนค่ะวันนี้ดิฉันก็ใส่มาเลยสัปดาห์นี้ฉันใส่แดงได้ทั้งสัปดาห์อ๋ออันนี้ก็แบบว่าทองทองมาก็ได้ได้เนาะอ้อยอ้อยขออดผลผมก่อนก็มวยนี่ค่ะเออวันนี้เป็นผมอมวยนี่น่ารัก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 เข้ากับหน้าของใช่เข้ากับหน้าของเรามากพี่กบได้เลยเอามาต่อกันดีดีกว่าตรุษจีนนะไม่เจนะตรุษจีนค่ะเทศกาลตรุษจีนแน่นอนหลายคนก็แบบว่าโอ้ยจะต้องหาของไหว้หาของกินเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะว่าพอไหว้เสร็จแล้วก็แบบว่าทานต่อจะทำอย่างไร4เทคนิคในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ไม่ให้กินแล้วอ้วนเกินไปก็จริงทำยังไงล่ะคะมาดูเทคนิค4อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะจัดสรรส่วนของสารอาหารค่ะคุณของไหว้ในช่วงตรุษจีนมักจะเน้นไปที่แบบว่าพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมเนื้อสัตว์เน้นๆหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรประมาณนี้นะซึ่งการที่เรารับประทานเนื้อสัตว์มากไปอาจจะทำให้ท้องอืดแล้วก็เกิดอาการท้องผูกได้ด้วยดังนั้นเพื่อความเหมาะสมจึงควรรับประทานผักและผลไม้นะคะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มเส้นใยช่วยในการขับถ่ายด้วยแล้วก็เวลารับประทานก็ค่อยๆเคี้ยวเข้าไปนะคะอย่าทานเร็วจริงค่ะมันจะทำให้แบบว่าเพิ่มระยะเวลาในการกินก็คือไม่กินเยอะมากนั่นเองมันจะทำให้อิ่มเร็วด้วยถ้าเกิดว่าค่อยๆเคี้ยวนะคะจริงค่ะต่อไปกินในปริมาณที่เหมาะสมค่ะนอกจากจะต้องระมัดระวังเรื่องของสารอาหารที่เราได้รับแล้วยังควรระมัดระวังเรื่องของปริมาณการรับประทานด้วยนะคะโดยเฉพาะอาหารประเภทขนมหวานผลไม้ที่แบบว่าเอามาไหว้อย่างเงี้ยเนาะจะมีผลไม้แบบเยอะมากของหวานก็จะเยอะมากเช่นเดียวกันเห็นแล้วก็มันน่าทานไปหมดเลยแล้วยิ่งมันเยอะๆขนาดนี้เนี่ยแล้วรวมมิตรรวมญาติขนาดนี้เนี่ยมันทำให้แบบว่าอยากกินไปซะทุกอย่าง กินนู่นกินนี่คุยไปด้วยมันมีความสุขไงมันจอยนะคะเออมันไม่ได้ไงเดี๋ยวมันจะมาอ้วนช่วงนี้แล้วมันก็จะลดยากนะคะไม่ได้ต่อไปให้หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดค่ะอย่างเช่นพวกหวานมันเค็มหลีกได้หลีกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นบ่อเกิดของโรคดังนั้นจึงควรระมัดระวังเรื่องของการอย่ารับประทานอาหารเยอะเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลายๆบ้านเมื่อจบการไหว้ก็มักจะนำของไหว้ต่างๆมาปรุงต่ออีกเพิ่มอีกเพราะว่าเวลาไหว้ก็แบบว่าไม่อาจจะแบบว่าไม่ได้มีรสชาติอะไรมากมายนะแต่พอเราจะกินเองไม่ได้จะต้องปรุงให้รสจัดใช่ไม่ได้ก็ทานอย่างนั้นแหละค่ะจืดๆแบบอาจจะแบบปรุงนิดหน่อยอย่าให้มันจัดเกินไปนะคะต่อไปค่ะเพิ่มสัดส่วนของผักและผลไม้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ากินผักผลไม้เยอะแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบขับถ่ายดีด้วยการเผาผลาญไขมันในร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีตามไปนะคะเพราะฉะนั้นเลยอย่ากินอาหารอะไรที่แบบว่ารสจัดหนึ่งอย่ากินอะไรที่เยอะเกินไป2อย่ากินของหวานเยอะเกินไป3แล้วก็สุดท้ายก็คือจะต้องแบบว่าให้กินผักผลไม้เยอะๆผักผลไม้เนาะใช่รสไม่จัดนะรสไม่จัดด้วยแล้วก็อาหารส่วนมากรสของจีนเนี่ยมันจะมันๆใช่ไหมก็อาจจะต้องแบบว่าลดความมันลงหน่อยลดความมันลงหน่อยเนาะพอกินมันแล้วจะเลี่ยนพอเลี่ยนก็ต้องหารสจัดอีกโอ้ยลดลงนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพของเราเอาละอาหารการกินพี่กบเขาจัดให้ละ